จ่าย 1,600 ไร่เขากำลังสร้างที่ถวายสร้างสวนสมุนไพรใช่ไหมถวายสมเด็จพระเทพมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับ1,600 ไร่1,600 ไร่ตรงเจ้าของที่แล้วก็มีพระธาตุอยู่บนกลางเขาจะเรียนแบบคล้ายๆของสิงห์อะค่ะของสิงห์เขาพยายามจะทำเป็นไงคะเป็นลักษณะศิลป์เรียกอาจารย์ไปหาแพทย์แพทย์เคยบอกว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าก็ความดันนั่นแหละก็ใช้กระเป๋าตังค์ใช่ไหมนะเป็นภาษาแพทย์เขาก็กำหนดมาของเรามันเน้นหนักเรื่องของอาการและวันที่เอาพระไปสร้างพระปางเปิดโลกไปเครื่องลงไม่ได้ครับมันเกิดลมใต้สนามบินแม่ฟ้าหลวงปกติเราบินอยู่ชั่วโมงหนึ่งวันนั้นแถมให้บินอยู่3ชั่วโมงสายสนามบินลงไม่ได้จะไปลงลำปางเขาบอกว่ากัปตันเขาประกาศว่าจะไปลงลำปางหนูละตายละหวาลำปางไปเชียงรายเราจะไปยังไงเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งอ่ะผมก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆก็เห็นเทวดาสีน้ำเงินอันนี้อวดอุตริเนี่ยไม่ได้อวดอุตริแต่ช้อนจริงเนี่ยทำมืออย่างเงี้ยช้อนเครื่องบินเนี่ยสักพักหนึ่งเครื่องบินลงได้แล้วผมก็บอกพี่ที่อยู่เชียงรายบอกว่าเนี่ยไปหาที่วัดไหนนี่มีเทวดาสีน้ำเงินอยู่ผมจะไปกราบเตือนนี้ลงสนามบินจะไปท่าจอมกิติ60เราไปไม่ได้อันนี้มันถามว่าผลรักษาเป็นยังไงมันยังไม่หายอะค่ะที่ผ่านมาของเขาคือเกาะของเขานี่คือเกาะของเราอันนี้คือเกาะของทางด้านของเขาของเขาเป็นอะไรบ้างก็คือเป็นการเนี่ยชาเป็นคอมพาริซันไงกิOh, okay, okay, okay. Okay. แล้วก็ลงได้แต่ตอนนั้นเขาก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตวัดล่องเสือเต้นเข้าไปก็ไปไหว้ก็ไปเจอเทวดาที่เป็นพระพุทธรูปเลย อยู่ที่ฐานพระพุทธรูปเลยฐานจะเป๊ะเลยแล้วบอกนี่ก็เลยกราบท่านเลยได้ลงเชิญวัดนี้ก็เป็นวัดที่ถวัลย์ดัชนีสองศิลปะอาจารย์เฉลิมชัยจะออกศิลปะลายไทยใช่ไหมครับถวัลย์ดัชนีเป็นงาเป็นงาเป็นคมเขี้ยววัดนี้เอาสองศิลปินมาเจอกันสร้างวัดสีน้ำเงินนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเทวดาสีน้ำเงินพนมมือเหมือนลายเทพนมอยู่ข้างๆฐานพระมันก็แปลกนะเนี่ยองค์เนี้ยหลวงพ่อพุทธเจ้าองค์เนี้ยตอนผมฝึกวิชามโนมยิทธิหลวงปู่ให้ฝึกด้วยภาพเนี้ยเพ่งกสิณที่ภาพเนี้ยแล้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างจากภาพเนี้ยเห็นดวงไฟอ่ะทำจิตสมาธิเนี่ยที่ต่างจังหวัดเนี่ยภาพเนี้ยท่านอยู่ในกรอบรูปตอนไม่เยอะเท่าไหร่ครับสละโอเคจบเนาะเดี๋ยวนั่งก่อนครับนั่งก่อนประมวลผลประมวลผลการรักษาการกำจัดเราไม่ใช่เข้ามารักษาเพราะโดยภาษาแล้วก็รักษาแปลว่าเก็บไว้โดยภาษาประมาณภาษาเพื่อเก็บไว้ทำไมของไม่ดีกำจัดไปเลยไปเหมือนไปไกลไปแบบปลาบึกเลยตอนนี้เหลือทั้ง 10% ได้ตรงนี้ที่คอที่ว่าเอี้ยวไม่ได้เนี่ยตึงเหมือนตกหมอนเนี่ยตอนนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยเหลือ 10% พอดอนนอนคืนนี้นะคืนนี้มันจะโอ้มั้ยครับไม่โอ้รีบโทรมาครับเอาโทรศัพท์โทรทีของผมของ089ค่ะไม่เป็นกลับเลขได้4848125อันนี้เบอร์โทรศัพท์ของพี่นี่ไม่ของผมมันไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่นี่ของจิตนี่หว่าของจิตไม่ใช่ของผมเป็นแบบประชาชนอันของวันนี้อาจารย์อันนี้ของผมวันนี้โทษของผมเขียนไปแล้วโอเคไม่ได้นะนี่คือ089 48อยู่ที่นี่เบอร์เมลอีเมลได้ตัวก็เปลี่ยนเบอร์เขาโทร089ค่ะตอนนี้นะ0848125 4848125 125โอเคจบข่าวครับประเมินเลยก็ที่ตรงนี้เหลือสัก 10% ได้หรือว่าดีขึ้นทั้งหมดเหลือนิดหน่อย90กันแล้วเอา80ก็ได้ครับ80ก็เยี่ยมแล้วนะครับตอนนี้เหลือสัก 10% อย่างแป๊บๆเพียงนิดหน่อยครับผมนี่ทำมันวัดสิริในพรุ่งนี้มาซ้ำอย่าลืมโทรมาก่อนครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ส่วนตัวเดี๋ยวไม่ต้องผ่านใคร081จด
ย่าพูดครับลุงนะอย่าพูดรอดครับตอนนี้เอาเลยครับพวกที่เจอบนจุดแล้วก็ยุ่งเลยเอาไม่ตอนหลับตอนนอนกันโอเคค่อยๆบอกนะครับกระซิบนะคะให้เบอร์แอดมินก็ได้ครับลุงให้เบอร์095โหพี่เลยอดเลยอ่ะ0950 9528242 0959508242ก็ต้องบอกตามตรงเพราะทางผมเองมันก็มีเวลาพักของผมเองค่ะค่ะทุกตรงที่1ใน100 1ต่อ100 1ต่อ 1,000 1ต่อ 1,000 ต่อ 100,000 เวลาผมจริงๆนะครับค่ะแต่ท่านก็ยังว่าแหละถ้าคุณหลวงหมอเมตตาก็ไว้ได้แล้วผมไม่กวนหรอกครับผมก็จะใช้เวลาโอเคครับคนที่เขาดูแลผมก็ต้องบางทีค่อยอย่ารบกวนหลวงหมอจนเกินไปนักเวลานอนเนี้ยเขาก็เห็นใจผมแต่ผมเองก็น่าโทรมาคุณน้าบอกว่าใส่ม้าเลยนะครับใส่คำนี้นะรหัสนะใส่ม้าแค่นี้ไส้ม้าจบเลยไปชาวไส้ม้าค่ะก็อยู่ที่ข้างหลังเนี่ยบ้างโพสไม่ต้องเข้าข้างหลังบ้านนี่ก็นี่ก็ได้ใช่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 โอเคนะเป็นทหารนะครับคุณนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณจะไส้ม้าค่ะจ้าจบเลยจบเลยจบบุกเลยบุกเลยบุกเช้าสายบ่ายเย็นเลยนั่งเหยียบหลังเท้าผมสบายเหยียบหลังเท้าเหยียบเถอะครับผมนี้เหยียบเยอะแล้วเหยียบเหยียบไปซะครับสบายสบายเหยียบค่อยแบบเหยียบให้เต็มนี่อย่าเกรงเหยียบไปเถอะค่ะค่ะศักดิ์สิทธิ์นะครับทำไปเลยครับอย่ารู้สึกดีให้เหยียบไปเลยครับตกลงร่างกายตรงนั้นจุดไหนที่บกพร่องที่มากที่สุดตอนนี้ก็แขนนะคะลุงหมอเพราะว่าบางทีหนูตื่นนอนมาแขนข้างยังไม่มีอ่ะมันชาไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวนี้มีร่องรอยชาไหมครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ชาโอเคดีมากถ้านอนอ่ะชาค่ะโอเคครับเราป้องกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเบาสบายเอาไว้ก่อนเลยโอเคไหมครับค่ะเบาตั้งแต่ชี้ศอกถึงเท้าด้วยตอนนี้นะครับแล้วเย็นคืนนี้เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะโอเคนะค่ะเอาล่ะเข้าใจตรงกันง่ายที่นี่มันสร้างความเข้าใจก่อนเพราะว่ามันต้องก้าวข้ามความเชื่อก้าวข้ามความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันไปโดยความรู้สึกที่แท้จริงนะครับหายใจว่าค่อยถ้างอกถ้างอกก็ถ้าเราเจ็บร้องได้ไหมคะได้ผมจริงๆต้องให้ระวังเรื่องเจ็บเพราะเริ่มเจ็บปุ๊บบอกเลยครับผมจะระวังที่สุดคือเรื่องเจ็บนะครับจะถามเสมอผมรู้ว่าคงไปเจอหนวดมาเยอะใช่ๆเจอไปเค้นมาเยอะอันนี้มันไม่ใช่นะเจ็บเนี่ยเขายิ่งเค้นเราให้เอาเราให้ตายไปใช่อันนี้มันไม่ใช่หนวดต้องเข้าใจให้ได้ท่านอันนี้สัมผัสอย่างแผ่วเบาหายใจด้วยครับผมมันจะบอกเองฮะค่ะมันจะบอกเองถ้ารู้สึกรู้สึกค่ะค่ะมันแต่ว่าถ้าไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บใช่ป่ะผมจะถามไปเรื่อยๆนะครับอ๋อค่ะค่ะยิ่งหลับตายิ่งดีฮะยิ่งหลับตาไปเลยครับอยู่กับตัวเองยิ่งดีมากไหวไหมครับไหวไหมครับตอบสิครับตอบสิครับไหวไหมไหวไหมจิตตอบไม่พูดฮะไหวไหมอะไรนะไหวเจ็บไหมไหวไหวค่ะไหวไหวน้องทองโอเคไหมคะไหวไหมเนี่ยไหวเข้าไหวตอบได้ตอบได้ต้องตอบเพราะผมจะเพิ่มมาผมจะลดอยู่ตรงนี้แหละค่ะค่ะไม่ไหวผมต้องลดใช่ไหมล่ะครับไหวนะครับยังไหวอยู่ค่ะหายใจทีนี้ครับอยู่แค่นี้ครับไม่ไปก่อนนะเพราะผมรู้จุดแล้วจิตไม่ต้องเกรงนะรีแลกซ์นะรีแลกซ์ไม่ต้องเกรงค่ะค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพาชัยโยนี่เขาก็เกือบเป็นสาโตเหมือนกันครับแต่เขาเจอซะก่อนครับลุงบอกเจ็บแขนซ้ายอะค่ะหัวไหล่ซ้ายนึกว่ากำลังเขย่านึกว่ากำลังเขย่าเก่งมะม่วงอยู่นะครับค่ะอย่าไปคิดมากกำลังเขย่าเก่งมะม่วงค่ะหายใจไปนะครับ okay. ไหวหายใจด้วยเข้าจังหวะกันครับ
ข้าจังหวะกันมันจะเบามันเองครับโทษครับโทษครับนั่นแน่ปึ๊บนั่งให้สบายแค่นี้มันจะไปมันเองครับเป็นพลังงานมันจะไปทั่วทั้งตัวทั้งร่างกายเองครับมันจะไม่เหมือนวิธีอื่นค่ะวิธีนี้มันออกแรงจะน้อยโทษครับความสุขของมันเองครับใช่ครับโทษครับออกชอบตรงนี้เอาตอนนี้หวีผมเลยจะเบาไปตามมือผมเลยพ่อนะมันเป็นระบบประสาทหมดครับประสาทคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับโทษครับอย่าลืมหายใจผมจะมันเน้นจังเลยหายใจถามว่าจริงไหมบินเลยใช่ไหมเอาหูให้หน่อยจ้ะหูไม่ค่อยได้ยินตาสว่างเลยลุงเนี่ยงอกจริงป่ะใช่อย่าย้อนเขามันเป็นออกมาจากเขาอย่าไปย้อนเขาแบบอย่าย้อนเขาเมื่อหลังมาชอบพูดหลีฟังก่อนอย่าย้อนเขาเพราะว่าตัวนี้แต่ย้อนเขาเพราะว่ามันเป็นตัวเขาไม่ใครจะมานั่งโกหกกันทำไมไม่ใช่เด็กๆต้องบอกว่าฟิลลิ่งตัวนี้ส่วนตัวที่ผมช่วยเหมือนกันแหละครับเราต้องบอกกับตัวเองมันแทนคนอื่นไม่ได้แต่เนาะตอนนี้เราจะช่วยหูเขาได้ไหมเพราะว่าเหอะหลายเหอะแล้วไวขนาดนี้พอเราส่งเชื้อมันต้องรับทันทีต้องเรียกชั้นทันทีมันหึงหืออยู่โหเลยฟังคำสั่งเจ้านายยังหึงหืออยู่เขาจะไม่ใช้สิเนี่ยเจ้านายก็กำลังคานไงโทษครับกินน้ำลายครับผมน้ำลายใช่ไหมน้ำลายกินน้ำลายเข้าไปแล้วโทษครับมูจะโล่งไงนั่นต้องคอยตอบเราให้เขาพูดเขาเองครับคุณจุนจะอย่าเพิ่งแคร์อย่าเพิ่งเข้าไปแชร์เพราะตอนนี้ผมกำลังคุมอยู่คุมสภาพสภาวะก็แชร์มันแทนที่มันแต่ประสิทธิผลมันจะน้อยลงเราดูแอคเขาโทษครับหายแล้วจ้าเบาเลยค่ะหงอกแต่ตอนกดเจ็บนะแต่ว่าอันนี้ตาสว่างเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนก่อนมาเวียนหัวนะบ้านจะหมุนนะทีแรกอ่ะหนูเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันลุงออกใครเป็นคนพูดคำนี้น้ำในหูใช่ค่ะฟังอย่าแชร์ใครเป็นคนพูดคำว่าน้ำในหูเป็นคำพูดของใครครับเป็นคำพูดของใครพูดคำว่าน้ำในหูไม่เท่ากันน้ำในหูไม่เท่ากันถามว่าใครเป็นคนพูดคำนั้นหมอค่ะหมอเรื่องหมอเนาะนั่นหมอค่ะใช่คำพูดคำที่ว่านี้กี่ปีแล้วที่ได้ยินมาก็ไม่ใช่สิเดี๋ยวนี้ค่ะหนูเพิ่งมียามากินอยู่ฟังก่อนคำว่าน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะ
คำพูดนี้ได้ยินจากหมอมากี่เดือนกี่ปีแล้วได้ยินหมอเนี่ยได้จากหมอที่หมอเป็นคนพูดว่าเราเป็นนะไม่เท่ากันถามว่ากี่เดือนกี่ปีมาแล้วตรงนี้ก็หมายว่าระยะก่อนตั้งเริ่มเป็นใช่ไหมครับประมาณไปรู้แล้วฮะตั้งแต่ได้ยินคำว่าน้ำในหัวสี่ปีที่แล้วแล้วก็ฟังแค่นี้ก็รู้สี่ปีที่แล้วกินยามาเยอะค่ะคิดนะต้องคิดนะแปลว่าเขาสี่ปีมาแล้วน้ำหนุ่มไม่เท่ากันก็คือเวียนหัวใช่ไหมครับจับประเด็นให้ได้เขาเวียนหัวหน้ามืดว่าไปสี่ปีมาแล้วกินยากับผมมาถึงนาทีนี้อ่ะกี่นาทีที่ผ่านมาถามว่าอาการที่ว่านั้นมีอยู่ไหมครับณตอนนี้ยังไม่มีลุงออกเพราะว่าบางทีมันบ้านหมุนมันแหลกหมุนมันก็หมุนเลยค่ะแล้วหนูก็ต้องกินยาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวหมุนหมดเลยนะคะนอนอยู่เฉยๆหมุนตะแคงไม่ได้อ่ะตะแคงซ้ายขวาไม่ได้ฟังนั่นคืออาการเดิมค่ะค่ะโอเคไหมครับค่ะแต่ณตอนนี้ฟังอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมันเป็นคำถามคำตอบต่อกันค่ะค่ะโอเคนะค่ะผมก็มันผ่านมือผมทั้งหมดทุกมิติผมก็ใส่คำถามได้ทุกมิติมันจัดค่ะโอเคไหมครับประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคนไข้กับหมอมันคนละเรื่องกับผมนะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะลุงออกมันก่อนนั้นมันอย่างที่ว่ามันต้องกินยาทั้งหัวหมุนต้องกินยาถามว่าอาการหัวหมุนที่เคยเป็นตรงนั้นกับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมครับเป็นยังไงเชิญตอนนี้เบาอะค่ะอันนี้โล่งโอเคคำว่าเบาเอาเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดได้ไหมเนี่ยมันเอาแชร์ได้ไหมครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นฟิตติ้งของเขาเห็นไหมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องวันบายวันโอเคไหมครับค่ะเหมือนกับที่ผมวันบายวันที่ขายชาเนี่ยเหมือนกันครับท่านเห็นไหมฮะแล้วก็ฟังพอจบแล้วดึงมาแชร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นองค์ความรู้ร่วมกันมันไม่ใช่ความเชื่อนะเนี่ยมันเป็นความจริงค่ะมันมาถึงความจริงแล้วโอเคขออนุญาตนิดเดียว4ปีที่ผ่านมากับไม่เกินกี่นาทีบางทีนี้ต้องรู้เองต่างกันแปลว่า4ปีเขาช่วยเราไม่ได้จะสองมือเปล่ากับ1ความเข้าใจอ้าวกลับช่วยได้แต่มันถึงยุคนี้แล้วเนี่ยแต่ก่อนหนูทำงี้ไม่ได้งอกนะแต่ก่อนหนูไผ่หลังไม่ได้นะแขนก่อนที่จะมาที่นี่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะพูดอย่างนี้แต่ก่อนทำงี้ไม่ได้เลยเนี่ยแขนตรงนี้ติดหัวไหล่ติดทำงี้ไม่ได้ไพ่หลังไม่ได้แกะข้างขาดแขนข้างนี้นะแต่ข้างนี้ยังแกะได้อยู่แต่ว่าตรงนี้ทำสองข้างได้มันไม่ใช่เป็นมันถึงเวลาเขาที่จะมนุษย์จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้ยืนยันคำเดิมนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะเรื่องที่ผมมีอยู่มันเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆพูดผ่านวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนั่นเหมือนกันที่บอกว่าท็อปไฟนั่นต้องนักฟิสิกส์ท็อปไฟท์ทั้งโลกนะฮะ5คนในโลกนี้ไม่เกิน5คนจึงจะรู้กับสิ่งที่เขามีโดยผ่านวิชาฟิสิกส์วิธีคิดคำนวณเรื่องเขาโอเคไหมครับต่อมาก็คือเพราะนี่เรื่องของจิตบริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์อธิบายใช้พุทธศาสนาอธิบายเกี่ยวกับแขนสั้นหมดอย่าเพิ่งไปครับกำลังแชร์อยู่ต้องใช้พุทธศาสตร์อธิบายงั้นใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์วงเล็บศาสนาจะ get into สิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นที่สุดโอ้ไหมครับผมใช้คำพูดอย่างนี้จับทางผมให้ได้แล้วมันจะไปด้วยกันผมไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้ครับเป็นหน้าที่ต้องอธิบายด้วยเป็นหน้าที่ต้องให้ด้วยโอเคผมไม่เคยเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้ผมยิ่งทำผมยิ่งมันผมยิ่งชอบแต่ผู้รับอย่าเร่งเพราะมันคนละศาสตร์ที่ท่านเคยเจอมาท่านเจอมาวิทยาศาสตร์หรือปฏิบัติธรรมเมื่อกี้ท่านพูดถึงมโนยิทธิใช่ไหมผมก็รู้เหมือนกันหลวงพ่อสีดิ่งดำใช่ไหมครับถ้าจะเอ่ยถึงท่านแล้วท่านเนี่ยเป็นคนที่เปิดประเด็นว่าถ้ารู้สึกหลวงพ่อท่านบอกว่าอนาคตจะมีผู้เข้าถึงพระธรรมจะได้ปัญญาท่านพูดด้วยไม่รู้ว่าบักไหนตอนไหนผมก็พูดเรื่องปัญญาต่อกับท่านนั่นแหละท่านพูดถึงวิชาสามผมบอกได้คือปัญญาดิมุตต้องมีตาทิพย์ต้องรู้อริยชาติผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธความจริงสามประการจุดเจริญตรงนั้นน่ะแล้วก็เรื่องของหยุดแล้วสิ้นของสังขีเนี่ยไม่ใช่สิ้นนะหยุดแล้วคือกิเลสทำอะไรไม่ได้นั่นแหละครับปัญญาดิมุต
หลวงพ่อฤาษีท่านนำพาเรื่องของมโนยิทธิผมบอกว่าท่านพาลูกศิษย์ลูกหาไปถูกทางแล้วไปถูกแล้วมาถูกแล้วขออนุญาตเถอะแต่ยังไม่สุดทางท่านละสังขารซะก่อนโอเคยังไม่สุดทางมาถูกแล้วก็มโนยิทธิมาถูกแล้วเรื่อยๆแต่ไม่สุดทางท่านละสังขารซะก่อนผมก็มาต่อจากท่านพูดจานี่แหละครับผมก็เคยไปกราบไหว้ท่านนะโอเคมาแต่ผมไปซอย8ไปเพื่อให้รู้ว่าอ๋อนี่ก็อย่างว่าเนาะไม่มีวิธีแล้วมันก็สร้างไม่ได้วิธีที่ว่าเนี่ยมั้งไม่ต้องพูดมั้งเนาะพอเวลาไปถึงถวาย 2,000 2,000 ต่อคนนะฮะถ้าผมพูดมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีถ้าผมพูดปุ๊บคนสังคมชนที่จะหายหนีไปผมจะระวังเรื่องพวกนี้ระวังมากไม่อยากจะให้ใครไปลบหลู่ครูบาอาจารย์ใครแต่เมื่อเวลาแชร์แล้วลองกรุณาฟังเห็นไหมครับพอฟังแล้วคือผู้ฟังคือผู้ได้พวกนี้อย่าปิดตัวเองนะฮะเพราะนี่ไม่เหมือนนี่คือฟิลลิ่งมันต้องกับเขาโดยตรงพวกอื่นก็โอเคเพราะเวลาผมหันหน้าใส่พวกเอาแชร์นะครับก็อยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งท่านก็เจอสองมือเปล่าผมทั้งคู่ใช่ไหมครับมันก็น่าจะมีคำตอบยังไม่ถึงสุดท้ายก็คืนนี้จะรู้ทีนี้ตอนนี้มีคำตอบแล้วภายหลังทันทีฝนท่านก็บอกว่าเหลือแค่ 10% นะครับมีคำตอบเห็นไหมทีนี้ก็มีคำตอบอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือคำตอบอยู่ตรงนั้นแต่มันจะไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่ข้ามคืนเลยต้องจะนอนคืนนี้ก่อนแล้วพี่มันทำงานเต็มที่ตอนที่นอนหลับแน่นอนหลับจะทำงานเต็มที่เฮ้ยเห็นลุงตัวถือชัดเจนขึ้นจริงเมื่อกี้ต้องใส่แว่นนะลุงบอกเมื่อกี้ต้องใส่แว่นเขียนครับนี่ไงคือสองมือปั๊บมันถึงยกมันนี่ไม่ต้องใส่แว่นแล้วอ่ะยกนี้มันฟังให้ดีผมเป็นหน้าที่ต้องเผยแพร่โอเคไหมครับงั้นอย่ามาเกรงใจผมขอให้ผมนะฮะอย่าเกรงใจเป็นหน้าที่จริงๆถึงบอกว่าอยากให้จัดรวบรวมคณะบุคคลมาเถอะครับมาเอาไปฟรีเรื่องพวกนี้อยากจะให้จังแต่มันต้องให้โดยการอธิบายกับทัชชิ่งตรงนี้ฮะเห็นไหมครับมันต้องให้ด้วยวิธีนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันคุยกันเนี่ยครับต้องการให้เหมามาทั้งคอนโดเลยอ่ะเออประกาศเลยวันไหนอ่ะคอนโดปิดประกาศเลยอ่ะพาไปสมาธิตรงนี้เองเดินไม่ขี่ก้าวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอถึงวันนั้นให้มันซิกวันเวลามาผมทำงานที่นี่เปิดจันทร์อังคารพุธพระฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันนี่ฮะเลือกวันไหนเป็นหนึ่งครับให้ทั้งห้องเลยอ่ะเห็นไหมแต่แน่นอนผมกำลังอย่าลืมว่าผมสัญจรด้วยนะไปรักษาผู้คนต่างจังหวัดซึ่งเลยท่านกับผมทุกเดือนเดือนหนึ่งครั้งทำมาตั้งครั้งที่19 20ไปแล้ว21 22มาแล้วทุกครั้งทุกโอเคนั่นคือฟิกเอาไว้แล้ว1เดือนต่อ1ครั้งโอเคนะนอกนั้นก็จะไม่ได้ฟิกอะไรแต่ที่แน่คืองานต่างประเทศมันจะเข้าเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนาทีนี้ผมเสนอไปสลายแม่หิมะสลายแม่หยุดหิมะให้กับญี่ปุ่นยุโรปเต็มเลยเวลานี้ฮะนะเดี๋ยวนะออสเตรียฮังการีออสเตรียหิมะบ้าบออะไรมันมากันเหรอครับตอนนี้จมเลยจะครึ่งตัวเลยหิมะมันสูงขนาดนี้เป็นเม็ดอ่ะต้องรีบไปช่วยเพราะว่าผมมีศักยภาพเป็นในการช่วยนี่ผมเพิ่งกลับมาจากสลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุปลาบึกครับผมเข้าพื้นที่ชาไปนั่นเองผมไปในจุดเป้าหมายแหลมตะลุมพุกเลยแหละ อำเภอปากพนัง4ทุ่มวันที่3วันที่4โอ้โหทำงานทั้งวันเลยนะเรียกกันว่าถึงนั่นนะช่วงนั้นช่วงลมเปลี่ยนทิศคนไหนติดตามอุตุนั้นจะรู้ตรงนั้นเปลี่ยนทิศชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยครับมันผันผวนเลยครับแทนที่จะเข้าเต็มลำเรือที่ไหนได้เปลี่ยนทิศครับศักยภาพส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกให้แล้วโดยการพูดผมใช้สอนประการe เท่ากับ mc square ที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้แล้วส่วนของผม l เท่ากับ me m คืออ่านว่ามีนั่นนะครับอย่าไปอ่านไกล material มวลก็ไม่ผิดโอเคไหมอันนี้ก็ไม่ผิดไปไหนถูกหมดออกเป็นไลท์ l ก็คือไลท์หรือลุงงอก็จะได้ l เห็นไหมครับผมได้ทุกมิติในการที่อธิบายสมการของผมเอง e เท่ากับ m ทอดไป l เท่ากับ me เนี่ยพอพูดตัวนี้ปุ๊บทำมาไข่เคียวติเกตเอานะเอาผลงานอะไรกันนี่ก็เหมือนเอาผลงานอะไรกันผลงานผลสำลิดนี่เป็นสิ่งที่สุดยอดได้วันนี้ผลสำลิดคือคำตอบสุดท้ายทุกเรื่องโอเคครับ
ชัดเจนเนาะเอาพุทธใช่เอาพุทธคือคำตอบสุดท้ายทุกเรื่องลุกวันเนี้ยถึงบอกว่า before after ไงพยายามให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้ before ไม่ต้องท่านทั้งหมดเห็นไหมท่านเก็บข้อมูล before ท่านกับเท่าไหร่ไปเมียติดโซ่มันกับใครในเรื่องของการแพทย์จะเป็นปัจจุบันจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปเถอะพอมาถึงต้องมาแชร์ความเข้าใจ after that ก็สัมผัสเท่าที่ได้นี่คือมันมาถึงตรงนี้ยุคนี้มันมาถึงจริงผมจะหวงไว้ทำไมแล้วอยากจะรู้นะมันเป็นหน้าที่ต้องให้มันเป็นหน้าที่เลยหน้าที่มันเหนือกว่าสิทธินะครับทุกคนร่ำร้องแต่สิทธิโอเคนะครับอยากจะได้ยินสิทธิไม่รู้เพราะอะไรโดยเฉพาะนอกจากสิทธิยังมีอำนาจดีมีอำนาจหน้าที่แต่รับผิดมีไหมรับชอบเยอะเลยเนี่ยมันต้องมาแบ่งการคิดพวกนี้แล้วนะผมว่านะครับไม่งั้นเด็กมันจะยุ่งเลยไปไม่เป็นทุกวันนี้อยู่กับหน้าจออย่างเดียวมันไปไม่ออกออกจากบ้านก็เจอเพื่อนโอ้โหสารพัดเลยอยู่ในบ้านก็อยู่ที่ตรงนี้เก็บกดยังไงต้องระวังนะลูกหลานนะวันนี้ครับต้องนำมาแชร์ให้ได้ครับมิฉะนั้นท่านจะลำบากจริงๆครับเลี้ยงยากมากลูกทุกวันนี้เปิดไปในห้องคนเดียวช่วยอะไรกับมือถือทีนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเราจะไปเดินตามทุกก้าวได้ไงว่าเด็กเนาะไม่ได้นะต้องสร้างภูมิเข้าไปภูมิต้านทานที่สุดคือความเข้าใจโอเคไหมครับไม่ใช่ความเชื่อจำเลยครับเอาความเข้าใจใส่เขาสร้างเครื่องบินได้ก็เพราะความเข้าใจนะแต่พระพุทธเจ้ามันเกินกว่าความเข้าใจมันเป็นธาตุรู้เฉพาะพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าต้องยกมือเข้าไปพระสัพพัญญูคือตรงนั้นโอเคครับใครจะเข้าถึงคิดว่า 100% พระธรรมพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์หน้าวันนั้นต้องผ่านเอหิภิกขุผู้สัมปทานหน้าวันนี้ทีนี้โอเคเมื่อกี้ท่านพูดถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำมโนยิทธินั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่มีอยู่เห็นมั้ยครับแต่หน้าวันนี้สังขารท่านก็ละไปแล้วแล้วจะคุยกับใครกันเนี่ยเห็นมั้ยครับคุยกันต่อแล้วใครไปต่อได้มันไม่ใช่สมบัติเซ็นให้เดี๋ยวนี้ได้นะครับเรื่องพวกนี้โอเคมันเป็นเรื่องของไบเซลโอเคไหมครับมันไม่ใช่มรดกต้องเซ็นให้ในโอเราเองไม่ใช่นะครับเรื่องพวกนี้อย่าไปคิดว่ายกให้กันแบบนั้นได้นะครับมันเรื่องของจริงที่ของความใจหรือความเพราะเธอพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้ต้องมาพิจารณากันใหม่ผมก็ยินดีที่จะแชร์ในการที่จะเป็นผู้นำเปิดประเด็นก็ได้หรือให้ใครประเด็นมาให้ผมอธิบายแล้วก็โฟลว์มีให้มันได้ว่ามันจะมาอย่างนี้นะไปอย่างนี้นะต้องช่วยกันครับให้มันขยายผมก็ไม่ได้ค้าขายอะไรซื้ออะไรผมก็ไม่ได้ซื้อขายที่นี่บริจาคหมดนะทุกตารางเมตรอะทุกตารางฟุตอะบริจาคหมดแม้ทั้งหัวส้วมยังบริจาคหมดตู้ยังมีบริจาคหมดนั่นเองจากประตูนี่มาบริจาคหมดให้รู้ไว้เนี่ยตรงนี้ครับ15-20ปีที่ผ่านมาไม่เคยซื้อดูเพราะนี่มันเคยเหมือนกับไม่เคยตอนนั้นนะครับจะบอกให้ทราบเนี่ยก่อนนี้มันใกล้จะกินด่างบัดนี้ใช่เกลือกับด่างมันอยู่ใกล้กันน้อยยังมาต้องมาหาลุงออกอีกไหมคะเนี่ยต้องก็ถามตัวเองมันเดินอยู่แค่นี้ปะทุเอ้ยไม่แล้วอาทิตย์นึงทำได้กี่ครั้งนะผมว่าน้องจันทร์อังคารพุธเมื่อกี้เนี่ยเปิดจันทร์อังคารพุธยังไม่ได้ประกาศเปิดนะเนี่ยเปิดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วใช่ป่ะไม่หมายถึงว่าถ้าหนูมาซ้ำอีกทีต้องไม่มีห้ามโอ้ยมันไม่มีห้ามมาเมื่อไหร่ก็ได้มาของแค่นี้จะมาเขาก็มาพรุ่งนี้ได้แต่ว่านะเวลาเปิดพรุ่งนี้พิเศษพรุ่งนี้พิเศษโทรศัพท์มาพรุ่งนี้ต้องงานเสร็จแล้วก็มาการให้เป็นพิเศษใช่ไหมครับเพราะพรุ่งนี้มันเป็นพรุ่งนี้ตัวเองมาใช่ไหมล่ะแต่เขาทำงานเดี๋ยวเขาดูใช่ไหมครับเขาต้องเช็คโทรเช็คอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ใช่ว่างตอนไหนอยากใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านเราอยู่แค่นี้เองคืนนี้หลับสบายเลยเดินมาหาลุงหงยังได้เลยเป็นหูดีขึ้นไหมเจ๊เนี่ยหูดีขึ้นลุงหงก็โล่งๆขึ้นเลยแล้วก็ไม่มึนหัวแล้วค่ะทีแรกมันเมื่อกี้มาตอนขับรถเวียนหัวนะต้องจอดแป๊บนึงมันเหมือนบ้านจะหมุนนะอันนี้แล้วก็คำว่ามึนเนี่ยมันมีเครื่องชั่งเครื่องตวงวัดเครื่องวัดไปเนี่ยคำว่ามึนเนี่ยมันไม่มีเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดก็ไม่มีมันต้อง by herself เขาอย่างเดียวโอเคไหมครับเราเหมือนกันฟิลิปของเขาฟิลิปของเรามันต้องมันจะจำให้แม่นๆครับเดี๋ยวนี้นะเราใช้บริการทางด้านแพทย์แผนตะวันตกมาเยอะแล้วแพงก็แพงนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ก็เยอะเหลือเกินเคมีเห็นไหมครับเป็นใช้เอฟเฟกต์ทั้งนั้นเลยเขาจะพูดได้ไงว่ามีใช้เอฟเฟกต์มันเป็นองค์ประกอบในการประกอบอาชีพของเขาโอเคไหมครับผมพูดอย่างนี้น่าเกลียดนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
ต่อไปเขาบอกว่าอย.ต้องออกมาว่ายาเม็ดนี้ให้ผลดี 95% 98% ไม่ดีก็ต้องบอก 1% ก็ต้องบอกชาวโลกเขาบ้างใช่ป่ะไม่มีบอกเลยช่วยชิบหายในประเทศนี้โอ้ยเอ๊ะผีเขาก็ต้องควรจะเป็นอย่างนั้นเด็กรุ่นหลังฮะจะมาสิเด็กหลังเกิดมกราคมปี37จะมาพูดจาอย่างที่ผมพูดในพันรุ่นเราก็ไม่หรอกรุ่นเราก็รู้กันรุ่นเกิดหลังมกราคม37จะพูดเรื่องที่ผมคิดคุณต้องออกมาประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์โทษมีป่ะคุณอย่าไปปิดในตัวโทษนั่นให้ประชาชนก็มีทางเลือกโอเคไหมครับไม่ดี 1% คุณก็ต้องบอกเห็นไหมครับมันไม่ใช่วิธีที่มันถูกต้องนี่คือมนุษย์กับมนุษย์โอ้ไหมครับนะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกเป็นทั้งใบเพราะเด็กรุ่นนี้ก็จะเกิดมาอยู่ใน 5G โอเคไหมครับเด็กรุ่นนี้ 4G นะมาพวกก็ 4G แล้ว20กว่าปีวันนี้ 4G หมดนะครับแอร์วันนี้ครับ 5G แล้วโยมจะบอกไม่ทราบไปผมว่าไม่เกิน15 ปีคำพูดที่ผมเด็กรุ่นนี้จะมาเปลี่ยนให้กับทางด้านกฎหมายถูกต้องเป็นธรรมสมรภาพภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติบอกให้เลยครับเขาจะมีความคิดอย่างไรในการที่มาปรับแก้ในเรื่องของระเบียบวินัยพันธุ์กฎหมายทุกมิติเด็กคนนี้จะไร้มากครับผมบอกว่าเป็นเด็กกลุ่มจริยะมันจะมี1 ใน 100 10 ใน 100 20 ใน 100ผมว่ามันประมาณ20 ใน 100เขาจะเป็นพวกจีเนียสเลยบอกชัดนะใครไม่รู้เวลารุ่นนี้ก็พูดเขาดีๆครับเอาความอ่อนพูดภาษาดอกไม้อย่างนี้เลยถ้าพูดภาษาก็ดิช่วยเลยมันมาเราไปหนึ่งมันมาห้าด้วยอ่ะภาษาก็ดิพูดถึงมันมาห้ามาห้าเลยแล้วครับลูกสาวหนูว่าโอ้โหพามานี่พามานี่ผมจะหนึ่งเดี๋ยวทักชิ้นแค่นี้ก่อนได้ขออนุญาตพามานี่ครับมันเรื่องเบรนโอเคจะแอดจัสนะโอเคนะครับเนี้ยมันมีแค่นี้จริงครับไม่ไม่ขอนี้เลยไม่มีแค่นี้จริงครับท่านบอกให้ทราบไว้ก็คือยากแต่อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจน้ำแก้วเหมือนกับเซ็นให้เลยไปโอนเอาเองตามมันนานแล้วมันไม่ได้มันต้องมีเชิงออสโมซิสต้องเข้าใจให้ได้จังนั่นมันจะประกอบทำจริงท่านเองจะเกิดคอนฟิเดนซ์ของท่านเองนะผมบอกมันมีเกินคอนฟิเดนซ์เหนือถูกไหมเห็นไหมครับผมมีเกินนะเกิดคอนฟิเดนซ์ที่มีไปเกิดแล้วเรื่องพวกกายใจจิตทั้งหมดนะโอเคทีนึงครับผมให้มันเพอร์เฟกต์ดีๆให้มันล้างหมดก็คือล้างไปเลยหายใจยาวครับผมมันจะได้เป็นองค์ใหญ่ขึ้นไปเลยวันนี้ก็ถือว่าพิเศษมากๆนะดีใจผมยังลุกมาพอดีมองเห็นนะขอบคุณมากเลยลุงหมอท่านด้วยที่ว่าลุงตามหาลุงเมื่อวานนี้อยู่เลยเหรอค่ะอยากเจอลุงหลอกมากเลยถ้าหากว่าไปเจอผมที่ตลาดสดตลาดแห่งกระโดดถีบไปนะอนุญาตโอเคไหมห้ามยกมือไหว้ห้ามกราบห้ามไม่เอาเด็ดขาดได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะทักทายกันด้วยประเพณีโยมพระสอนโยมก็พอเห็นไหมครับโอเคทักทายกันแบบประเพณีโยมธรรมดาเห็นไหมครับทำไมไม่ต้องไหว้เหรอเออก็ทักทายกันธรรมดาโอเคไหมแค่นี้เองก็เคารพมาเคารพส่วนเคารพไว้ลึกสิครับไม่ต้องแสดงออกโอเคไหมเคารพไม่ต้องแสดงออกสวัสดีครับสวัสดีคำของธรรมดาอยู่แล้วคนรับใช่ไหมใช่ไหมครับเออมันมีเปรียวกว่าเดี๋ยวอย่าว่าโคตรเขานี่ไม่เอาผมไม่รอเด็ดขาดไม่นะระวังผมตีด้วยมันหมดยุคลุงหอกหนูนิ้วล็อกเหรอฮะมันหมดยุคคุกเข่าแค่มันยุคคุกเข่าก็รู้ว่ามันเต็มร้อยผมรู้ว่ามันเกินร้อยนะไม่อยากแก้เมียกับกิริยาชีวะเนี้ยให้อยู่ในส่วนตัวตนโอเคนิ้วล็อกนะดูมันจะเบาฝ่ามือนิ้วนางข้างเนี้ยนะลุงอย่าบ่นเหมือนผมจับแล้วจะบ่นครับแล้วพูดอีกถือว่าบ่นฟิลลิ่งตามเลยครับเพราะว่ามันข้อมูลมันล็อกเป๊ะเลยครับถ้าพูดอีกมันจะเบรเวชั่นมันจะไปมันจะล็อกเขาเรียกว่าเราได้ขึ้นจิตโอเคไหมครับเราได้ขึ้นจิตเข้าหูสู่ใจทางฝ่ายผมจะล็อกเป๊ะคอยดูฟิลลิ่งเองตอบคำถามเองแค่นี้ก็รู้แล้วนี่รู้แล้วสบัดทีเดียวก็เจ๋งแล้วนี่โอเคเชิญครับสบัดเลยอธิบายเป็นได้หายเลยค่ะเพราะมาตอนเมื่อกี้มาอย่างกึกก่อนได้มา
ก่อนมายังล็อกไงตอนเราอยู่รัฐบาลยังล็อกอยู่ถามว่าถามคนอื่นรู้เรื่องตอบไม่ได้ต้องตัวเขาไงฮะเขาเป็นชัดนะครับนาทีนี้เอาตัวมาทดลองไม่ใช่พิสูจน์เอามาลองเลย before after เนี่ยมาเลยเลิกคุยซะคำว่าพิสูจน์นั่นแหละผมก็แชมป์เรียนวิชาเลขาเลยครับผมได้ท็อปในรูปแต่เลขคณิตตกเป็นควายเลยผม เข้าสมการอ่านโจทย์ตีสมการหวังสูตรไม่ถูกโอเคไหมครับเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จะเลขามาเลยครับมีวิชาเดียวที่เคยได้ท็อปนอกนั้นไม่มีทางผมเรียนสื่อไม่เกิน 52% ยุคนี้มันยุคเปอร์เซ็นต์โอเคไหมไม่เกิน 52%ดีแล้วที่มันไม่จำถ้าจำมันเออเลอร์เห็นปะประธานพอดีอะไรเด็กกันนี่มาลงจากเก้าอี้สองปีเองเออเลอร์หมดเลยครับเลนทำอะไรไม่ได้เลยจำรวดหน้ารูปเมียไม่ได้แบบทั้งนั้นเป็นคนที่เก่งมากผมชื่นชมนะก็เป็นคนที่พันไหวพริบดีมากคุณเลนกันผมชื่นชมในใจผมเสียดายผมมีสิ่งนี้ก็พยายามบอกคนอเมริกันคนไทยต่างๆให้ติดต่อหน่อยนะจะเข้าไปช่วยท่านแหมแม้ทั้งเอกแคชเชสเพย์ด้วยพวกเกี่ยวกับสมองอยากจะช่วยเขาจริงๆแม้กระทั่งคนที่มานอนตอนนั่งก็ยินดีช่วยสตีเฟนฮอว์เกนผมก็พูดว่าจะตายไม่มีใครคอนแทคนะไอ้ตัวทำนี่นะครับทำนี่นะไม่เอาตรงนี้อย่างนี้ตัวหาเบอร์เนี่ยหาเบอร์กดถ่ายไปเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นถ่ายไม่ดีสุดอ๋อเนี่ยอันนี้เบอร์02อ่ะใช่ป่ะแต่มีเบอร์มือถือใช่ป่ะโอเคเอานะอันนี้ศูนย์สองนี่ประเมินนะทีนี้นะค่ะโอเคเรื่องกายเอาถามว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับหายเหรอคะดีขึ้นหรือหายจะมากี่เปอร์เซ็นต์องค์80ค่ะลุงแปดสิบเนาะ80%เลยค่ะจบใช่ไหมแค่นี้เองมาประเมินแค่นั้นค่ะฉันรู้อย่างว่าภายหลังได้แล้วอ่ะแต่ก็แค่ขัดนิดหน่อยไม่เป็นปัญหาแต่ก่อนทำไม่ได้เลยนะติดเลยแค่วันไหลนี้ติดข้างนี้เลยโอเคนะมันคลายปมในทันทีดีใจด้วยครับค่ะถือว่าเป็นบุญมหาบุญนะสาธุเพิ่มบุญนำพาวาสนานำส่งออกไปครับขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณพี่อยู่ครับเจ็บปวดมันทรมานน่ะจะไปร้องขอใครอ่ะมันมีใครร้องขอจิตมาใครร้องขอร้องเลยแต่โต๊ะกระจายคุณต่อไปกระจายกันไปนี่เกือบ7,000 บาทผมไปแล้วเนี่ย 7,000 นั่นเองโดนนี่ถือเลยโอเคอย่าลืมนี่ครับผมสมบัติชนตัวโทษครับคุยกันนี่มันเป็นรีแลกกันหรือว่าไม่มีอะไรมาที่ผมจะมีพี่สาวเจ้านายครับเดิมขาล่างเดิม73 74ประมาณ72เดินเนี่ยเข้าล่างเลยครับกำลังจะหาจังหวะหาจังหวะแกก็หาเยอะปอดเดินน้ำหนักก็เยอะนิดนึงเพราะเป็นแม่ครัวโอ้ทำอาหารเลี้ยงลูกน้องชาวบ้านหลายหมดไม่ได้ทำเยอะต้องกินให้หมดอะไรอย่างเงี้ยต้องเคลียร์เก็บหมดครับผมครับผมใช้ได้เลยโอเคแล้วนั่นก็ถือว่าดีมากผมลุกเด็กก็ไม่กล้าปลุกเวลาผมนอนเพราะว่าผมจะไม่เหมือนใครเวลาผมดิ้นตัวผมไม่เรื่องเอาสมาธิจนไม่กล้าเสียงดังก็เลยไปบอกมันก็ไปรู้เมื่อกี้เนี่ยผมจะบอกปิดได้จริงเพราะว่าที่ฐานจิตแล้วก็ตอนอยู่ปากซอยท่าเอ็ดแล้วผมจะยิบโทรศัพท์โทรเองผมบอกว่าถ้าใครไปนำเด็กผมโทรเองแล้วก็โทรหาเพื่อนที่มาแล้วที่ว่าลูกชายเป็นไม่มีแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกให้เลี้ยวไปนู่นก็ไม่มีอ่ะประเทศมาไม่มีอ่ะครับเพราะตอนนั้นมีสนามสนุกเกอร์เคยรู้จักคนเนี่ยไปเลยไม่มีแต่ผมบอกว่าจะบอกหลานบางทีนั้นมีเพราะผมรู้จักป้าต่อยนะครับเคยมากินข้าวบ่อยอืมในสนามคนตรงนี้ครับถามเขาว่า
เลยเดินก็คิดว่าอนาคตคงจะยกป้ายขึ้นมาเนี่ยผมกำลังขอการเป็นแพทย์พื้นบ้านกับทางกี้ผมแอบดูนั่นแหละเทศบาลเซมาท่านนายกอย่างที่เซ็นเลยนายกฉีดแป้นเนี่ยเป็นเพื่อนผมนั่นแหละรองนายกอันนั้นที่เซ็นครับผมครับที่ตีนั่นแหละนั่นโอเคครับขออนุญาตพื้นที่ท่านก็เป็นมาไปก่อนไปกับที่ท่านหน่อยฮะนะรองนายกไปโทรศัพท์หาท่านรองว่าเอ้ยมาใช้บริการเนี่ยนี่สามคนร่วมเลยโทรไปแจ้งเพื่อกรุณาทราบก็ดีก็เป็นผลงานท่านที่ท่านอนุญาตมาฮะมันคนในพื้นที่ไม่สมเสริมกันได้ยังไงใช่ไหมแล้วถ้าผมทำการค้าขายผมสักคำเดียวมีเลยเห็นไหมครับขอบคุณมากเลยครับโชคดีทุกคนครับท่านโชคดีทุกคน